็กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนตั้งค่าตามคนดังอีกแล้วนะครับน้องคนดังก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับน้องก็เป็นสายไฮไลท์นะครับน้องใน TikTok นะครับแล้วก็ในโหมด GC ในโหมดสร้างห้องนะครับน้องแล้วก็ในโหมดแรงทั่วไปนะครับน้องเรียกได้ว่าใครๆก็รู้จักนะครับน้องก็เป็นทางด้านของตั้งค่าของพี่ลั่วนะครับน้องก็จะเปามาเลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าวันนี้นะครับน้องพี่เอาตั้งค่าของลิกที่ลั่วนะครับน้องมาให้แล้วก็พี่ไปลองมาแล้วนะครับน้องก็คือสามารถตั้งค่าได้ทุกรุ่นนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมือถือหรือในคอมนะครับน้องแล้วก็ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับน้องก็คือดีมากๆนะครับน้องพี่ดึงไป10นัดเข้าหัว9นัดนะครับน้องเรียกได้ว่าเข้าหัวดีมากๆนะครับน้องวันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าจะมาแชร์ต่อนะครับให้ทุกคนได้เอาไปใช้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าดีจริงๆนะครับน้องรุ่นไหนก็ตั้งได้นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยครับน้องแต่ก่อนที่เราจะไปตั้งค่านะครับพี่ขอแจ้งเพชรก่อนละกันนะครับน้องคนละ 1,000 เพชรละกันนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีนะครับน้องเพื่อไปปลดขั้นหรือว่าไปช็อปกิจกรรมนะครับน้องก็คือพี่มีกิจกรรมดีๆมาแจกนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีด้วยละกันนะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนดู 5,000 คนดูขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกนะครับน้องในส่วนของบัตรไกด์หน้ามูลค่า300บาทนะครับน้องถ้าตีนเพชรประมาณ 1,060 เพชรนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็ต้องทำตามกติกาด้วยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าคนโชคดีนะครับเดี๋ยวพี่จะมาประกาศละกันนะครับน้องถ้าคลิปนี้ถึง 5,000 คนดูนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ก็ต้องทำตามกติกานะครับแค่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมดูคลิปให้จบนะครับน้องเพียงแค่นี้นะครับทุกคนก็ทำได้นะครับพี่เชื่อว่าทุกคนอาจจะทำได้แล้วก็ไม่ยากเกินไปด้วยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับวงน้องพี่จะเริ่มจากการตอบสนองแล้วกันนะครับน้องก็คืออันแรกนะครับพี่ลัวใส่อยู่ที่100นะครับน้องหลายๆคนถามมานะครับว่าทำไมต้องใส่100นะครับน้องแล้วก็มันดียังไงนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องสำหรับเราใส่100นะครับน้องในมือถือนะครับเราต้องได้ตั้งอยู่แล้วนะครับน้องเพราะว่า100นะครับวงน้องก็คือจะช่วยให้เรานะครับน้องหันเร็วขึ้นแล้วก็เวลาดึงหัวนะครับน้องจะช่วยให้เราดึงเร็วขึ้นนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็จะให้เรานะครับน้องก็จะแบบว่าดึงหัวได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ดึงหัวได้แม่นยำขึ้นนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องก็คือกล้องเลดดอทนะครับก็คือสำหรับกล้องเลดดอทนะครับก็ที่รัวตั้งอยู่ที่100นะครับน้องก็คือกล้องเลดดอทนะครับต้องตั้ง100นะครับเพราะว่าจะช่วยเรานะครับน้องเมื่อเราไม่มีสโคปนะครับเราจะดึงหัวได้แม่นยำหรือว่าเร็วขึ้นนะครับน้องก็คือสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช็อตนะครับน้องที่แบบว่าเราต้องใช้วันช็อตนะครับน้องหรือว่าดึงหัวแบบไม่ใช้สโคปนะครับน้องส่วนมากก็ต้องได้ใช้กล้องเลดดอทนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือ RUK อะไรที่ประมาณนี้ครับที่เขาไม่ได้ใช้สโคปนะครับน้องก็ย่อมาจากกล้องเลดดอทนี่นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับน้องก็เป็นทางด้านของสโคปคูณ2นะครับน้องสโคปคูณ2ก็ตั้งอยู่ที่100เหมือนกันนะครับน้องสำหรับสโคปคูณ2นะครับก็คือเมื่อเราตั้งช้าไปนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ตั้ง100นะครับน้องจะดึงหัวไม่ขึ้นนะครับวงน้องเพราะว่าสโคปคูณ2นะครับน้องใช้ไว้ดึงระยะกลางนะครับน้องเมื่อแบบว่าเลดดอทไกลเกินไปนะครับน้องเราจะได้ใช้สโคปคูณ2เพื่อดึงนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากดึงหัวระยะกลางได้นะครับน้องก็คือต้องใช้สโคปคูณ2นะครับน้องก็ถือว่าที่รัวตั้งอยู่ที่นะครับน้อง100นะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับน้องแล้วก็สโคปคูณ4นะครับน้องแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับวงน้องก็คือจะตั้งประมาณนี้นะครับน้องพี่จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับน้องพี่จะตั้งตามที่รัวเลยนะครับน้องที่รัวเขาตั้งประมาณนี้นะครับน้องแต่ถ้าจะให้ดีนะครับน้องลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็ขยับลงมานิดนึงนะครับน้องก็ไม่มากนะครับน้องก็คือแบบว่าลงมาเหลือประมาณครึ่งนึงแล้วกันนะครับน้อง50แล้วกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเพราะว่าพี่คิดว่า100อาจจะเร็วเกินไปในมือถือนะครับน้องแต่ในคอมสามารถตั้งได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าตั้งในคอมนะครับน้องหรือว่าเล่นในมือถือนะครับพี่จะแนะนำนะครับน้องในมือถือให้ลดลงมานิดนึงแล้วกันนะครับน้องแล้วก็อันสุดท้ายนะครับน้องถ้าใครเปิดมุมมองอิสระนะครับตั้งอยู่ที่20นะครับน้องถ้าใครไม่เปิดก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับน้องก็จะเปามาเลยนะครับน้องอันสุดท้ายก็สามารถตั้งเล่นๆได้นะครับน้องก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องมุมมองอิสระนะครับก็คือเวลาเราหมุนตัวอะไรประมาณนี้นะครับเราจะได้ดูนะครับน้องก็จะเปามาเลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าของคิรั่วนะครับน้องอันนี้ก็คือตั้งค่าของคิรั่วนะครับน้องที่แบบว่าตั้งประมาณนี้นะครับน้องผิดถูกยังไงนะครับน้องก็ขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับน้องพี่หาข้อมูลมาได้ประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าตั้งค่าของคิรั่วนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสามารถไปตั้งกันได้นะครับน้องแถมยังดีด้วยนะครับน้องดึงหัวขึ้นดีมากๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็
หรับออปชั่นต่างๆนะครับเนาะออปชั่นต่างๆก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือช่วยเล่งนะครับเนาะอันแรกนะครับก็เป็นทางด้านของตัวช่วยเล่งนะครับเนาะที่แบบว่าจะได้เปิดนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของปุ่มยิงซ้ายนะครับเนาะที่แบบว่าแสดงเมื่อสักโขบนะครับเนาะแล้วก็แบบเร็วนะครับเนาะให้เปิดนะครับเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือออปชั่นต่างๆนะครับเนาะก็จะต้องได้ตั้งประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับน้องๆก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับออปชั่นต่างๆนะครับน้องๆสามารถตั้งได้ประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าต้องตั้งประมาณนี้เลยนะครับเนาะปัจจุบันพี่ก็ตั้งประมาณนี้อยู่นะครับก็ถือว่าดีนะครับเนาะสำหรับการตั้งออปชั่นประมาณนี้นะครับเนาะหรือว่าการควบคุมนะครับเนาะพี่เรียกออปชั่นเลยนะครับน้องๆก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็การที่แบบว่าหลายคนอยากดึงหัวขึ้นนะครับเนาะก็คือต้องมีปุ่มที่ดีด้วยนะครับเนาะขนาดปุ่มในมือถือนะครับเนาะสำหรับพี่นะครับพี่คิดว่าขนาดปุ่มในมือถือนะครับเนาะสำคัญมากๆเลยนะครับน้องอันนี้นะครับน้องก็คือแบบว่าไม่ใช่ตามที่รั่วนะครับเนาะอันนี้นะครับพี่เอาขนาดปุ่มที่ดีที่สุดมาให้ละกันนะครับเนาะก็คือจะเป็นทางด้านของ48 58แล้วก็68นะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับเล่นในมือถือขนาดหน้าจอเล็กๆนะครับเนาะตั้งอยู่ที่48นะครับเนาะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าขยับหน้าจอขึ้นมามือถือปัจจุบันที่ผลิตออกมานะครับเนาะก็ประมาณ58นะครับน้องก็ถือว่าดีมากๆเลยครับเนาะแล้วก็ถ้าเล่น iPad นะครับเนาะก็ตั้งได้นะครับน้องก็คือ68นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องพี่จะตั้งเป็น58แล้วกันนะครับน้องเพราะว่ามือถือของพี่นะครับน้องก็เป็นรุ่นปัจจุบันนะครับน้องก็น่าจะหลายคนนะครับก็น่าจะซื้อรุ่นปัจจุบันนะครับน้องไม่ค่อยมีมือถือหน้าจอเล็กแล้วนะครับน้องในช่วงนี้นะครับน้องพี่ก็เลยบอกว่าจะตั้งอยู่ที่58แล้วกันนะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องจะเป็นเป่ามานี่นะครับน้องก็ให้เราตั้งไปได้เลยนะครับน้องอยู่ที่58เท่านั้นนะครับน้องแล้วก็ตำแหน่งการวางปุ่มนะครับน้องก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะวางมั่วๆนะครับน้องก็คือแบบว่าจะวางไปเลยนะครับน้องไม่ใช่นะครับก็คือแบบว่าการวางปุ่มนะครับน้องก็คือให้เรานะครับวางประมาณนี้ละกันนะครับน้องก็ถ้าคนไหนนะครับน้องถนัดขวานะครับหรือวางปุ่มด้านขวานะครับน้องดึงหัวด้านขวานะครับก็จะต้องวางประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนวางละกันนะครับน้องว่าต้องวางประมาณไหนอะไรยังไงนะครับน้องหลายๆคนเพราะว่าหลายๆคนถามมานะครับน้องว่าผมเอาไปวางแล้วนะครับน้องแล้วก็ผมเอาไปดึงแล้วนะครับทำไมดึงไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ครับน้องก็อย่างนี้นะครับเนาะพี่ถึงมาบอกนะครับว่าต้องวางตำแหน่งปุ่มให้มันถูกด้วยนะครับเนาะแล้วก็เวลากระตุกนะครับเนาะให้กระตุกให้เป็นด้วยนะครับเนาะไม่ใช่ว่าวางตำแหน่งถูกตั้งค่าแล้วนะครับเนาะดึงหัวไม่ขึ้นเอาอะไรประมาณนี้นะครับเนาะการดึงหัวนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ใช่ว่าจะดึงได้ง่ายๆนะครับเนาะต้องมีการฝึกฝนนะครับเนาะแล้วก็ไม่ใช่ว่าตั้งค่าดีแล้วจะดึงหัวขึ้นเลยนะครับเนาะตั้งค่าก็ช่วยให้เราดึงหัวได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะอาจจะไม่เก่งแต่ก็ทำให้เราเก่งเร็วขึ้นนะครับก็มีการฝึกฝนนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากดึงหัวนะครับน้องก็ต้องทำตามนี้ละกันนะครับน้องค่อยๆฝึกไปนะครับเดี๋ยวก็เก่งนะครับน้องก็พี่เชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะครับน้องในการดึงหัวนะครับไม่ยากจนเกินไปแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าพี่เคยผ่านมาก่อนนะครับน้องสำหรับการดึงหัวแรกๆนะครับน้องรู้สึกเหมือนยากนะครับน้องดึงยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับน้องแต่พอเราจับจุดมือถือเราได้นะครับน้องก็จะดึงหัวขึ้นนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องตำแหน่งที่วางปุ่มนะครับวงน้องพี่วางประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องสามารถแบบว่าวางตามได้เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าดีมากครับน้องก็สำหรับเรื่องที่พี่ไอ้นะครับน้องถ้าคนไหนอยากตั้งพี่ก็ไม่ขัดอยู่แล้วนะครับน้องก็คือสำหรับ iOS นะครับน้องตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องก็สามารถตั้งตามได้นะครับน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับเรื่องการวางปุ่มนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าดีมากนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็คือสำหรับ iOS นะครับน้อง120นะครับแล้วก็สำหรับ Android อยู่ที่900นะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่า iOS นะครับ120แล้วก็ Android อยู่ที่900 DPI นะครับน้องเอาไปตั้งได้เลยนะครับน้องถ้าคนไหนอยากตั้ง DPI นะครับน้องถ้าถามว่ามันดียังไงนะครับก็คือถ้าเราตั้ง DPI นะครับน้องช่วยให้เราเห็นมุมกว้างนะครับน้องแล้วก็เห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับดึงหัวได้ลื่นขึ้นนะครับน้องก็จะมีประมาณนี้นะครับน้องแต่ก็มีแบบว่ามือถือของเรานะครับน้องกระตุกแล้วก็ร้อนเร็วนะครับอาจจะเป็นบางเวลาแต่ไม่ตลอดนะครับน้องก็จะเป่ามันนี่เลยนะครับน้องสำหรับเรื่อง DPI นะครับน้องก็มีข้อเสียและข้อดีนะครับน้องก็จะเป่ามันเลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับรวมๆแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่าของที่ล้วนนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าขอพี่มานะครับน้องอยากได้ตั้งค่านะครับก็มาสอนตั้งค่าแล้วนะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าของที่ล้วนนะครับน้องวันนี้เอามาให้แล้วนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องถ้าอยากได้ตั้งค่าของคนไหนนะครับน้องบอกมาได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะไปหามาให้นะครับน้องแล้วก็จะไปคว้ามาให้นะครับน้องหรือว่าจะไปพลิกโลกมาให้เลยนะครับน้องพอไม่ถึงขนาดนั้นนะครับน้องก็จะไปหาให้ถึงที่สุดละกันนะครับน้องก็ขอมาได้ละกันนะครับวงน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้กันนะครับน้องใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีด้วยละกันนะครับน้องสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวงน้องไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย